่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนเจ้าทินกรแกตายก่อนข้านะหม่อมเจ้าทินกรเสนีวงศ์ผู้พยากรณ์ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระชันษาจะสั้นจนไม่มีวันได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเล่าถึงเรื่องนี้เอาไว้ตอนหนึ่งว่าเรื่องของหม่อมเจ้าทินกรเสนีวงศ์นั้นเกิดเมื่อตอนปลายรัชกาลที่3เพราะคนมักอยากรู้กันว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือไม่หม่อมเจ้าทินกรเป็นผู้รู้ตำราหมอดูได้พยากรณ์ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นคงไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยพระชันษาจะสั้นเมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงนำพาครั้นเสด็จสวยราชก็ทรงชุบเลี้ยงหม่อมเจ้าทินกรตลอดมาจนได้สิ้นชีพิตักษัยลงในที่สุดแล้วการปลงศพหม่อมเจ้านั้นแต่ก่อนมาไม่มีประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จไปพระราชทานเพลิงศพเป็นแต่ทรงจุดเทียนแล้วให้ข้าราชการเอาเพลิงกับเครื่องขมาศพไปพระราชทานวันจะปลงศพหม่อมเจ้าทินกรนั้นเจ้าพนักงานได้เอาศิลาหน้าเพลิงกับพานเครื่องขมาศพเข้าไปตั้งถวายสำหรับพระองค์ทรงสับศิลาหน้าเพลิงและทรงจบเครื่องขมาตามธรรมเนียมพอพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเห็นกระดาษบอกนามศพของหม่อมเจ้าทินกรที่ผ่านเครื่องขมาแล้วก็ตรัสสั่งให้เรียกเรือพระที่นั่งในทันทีแล้วเสด็จข้ามไปยังเมรุที่วัดอมรินทร์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วเมื่อจะพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าทินกรด้วยพระหัตถ์จึงตรัสว่าเจ้าทินกรแกตายก่อนข้านะดังนี้แล้วเมื่อพระราชทานเพลิงแล้วเสร็จจึงตรัสไต่ถามครอบครัวของหม่อมเจ้าทินกรได้ความว่าลูกหลานไม่มีที่พึ่งอยู่หลายคนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลูกเข้ารับราชการส่วนหลานชายที่เป็นเด็กอยู่2คนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงทำนุบำรุงคนหนึ่งชื่อปลื้มต่อมาได้เป็นนายร้อยเอกหลวงวิชิตชาญศึกแต่ถึงแก่กรรมเสียแล้วส่วนอีกคนหนึ่งชื่อแปลกได้เป็นที่พระยาสากลกิจประมวลในกรมแผนที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลาเมื่อฉันแต่งหนังสือนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของหม่อมเจ้าผู้อ่านหารพยากรณ์ดวงพระชะตาของพระมหากษัตริย์แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ได้รับพระเมตตาจากพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นผู้พระราชทานเพลิงศพของหม่อมเจ้าทินกรเสนีวงศ์ให้ด้วยพระหัตถ์และยังทรงมีพระเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูครอบครัวของหม่อมเจ้าทินกรอีกด้วยถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ